อยากได้แฟนนักธุรกิจอยากได้หนุ่มฝรั่งโปรไฟล์ดีมีธุรกิจให้คิดแบบนี้หนึ่งเลยคือคิดใหญ่ฝันใหญ่นะคะคิดถึงเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อกี้โค้ดเล่าไปถึงว่าชีวิตของคนที่ทำมีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่ะมันก็จะคุยกันแต่เรื่องแบบว่าเรื่องเป้าหมายใช่ไหมคะเรื่องเป้าหมายว่าเออวันนี้แบบร้านเราจะเป็นยังไงวันนี้ธุรกิจเราจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะก็จะคุยกันหรือว่าคุยถึงเรื่องแบบว่าคือข่าวการเมืองบ้างข่าวธุรกิจนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะแบบการสื่อสารคอนเวอร์เซชันชีวิตประจำวันอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบทำธุรกิจอ่ะเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องธุรกิจใช่ไหมคะเราจะคิดถึงแต่เรื่องว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะทำถึงเป้าไหมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆแบบเหมือนในชีวิตประจำวันของโค้ชกับสามีอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ไม่ได้เครียดกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการว่าการคุยกันการสื่อสารกันนะมันจะแบบว่าเหมือนเป็นการแบบบูสต์พลังให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราทำธุรกิจเนาะมันจะต้องพูดถึงแต่ว่าเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำยังไงแบบธุรกิจเรามันจะไปได้ดีอะไรเงี้ยมันจะคุยกันลักษณะแบบนี้แต่เราลองคิดแบบลองคิดในทางกับการว่าคือถ้าเราแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเราไม่ได้คิดใหญ่ฝันใหญ่เราเป็นคนพอเพียงเราอยากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำมาหากินธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เราก็ลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเราไปอยู่กับผู้ชายที่เขาแบบว่ารักในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการทำธุรกิจเรื่องของแบบว่าทำยังไงเขาจะประสบความสำเร็จเขาจะมี drive ข้างในที่มันแบบที่มันสูงอะเขาจะเป็นคนที่มีพลังเป็นคนที่ active นะคะเป็นคนที่คิดเรื่องใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าสามีเราอะเป็นนักธุรกิจคือเขาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราแบบไม่ได้มีความคิดแล้วก็ไม่ได้มี mindset แบบนี้เนี่ยลองคิดภาพดูว่าแล้วมันจะอยู่ด้วยกันยังไงนะคะเราจะพูดคุยกันรู้เรื่องไหมเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะมันก็ต้องแบบว่าคือกลับมาคิดกลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าเราอยากจะมีแฟนนักธุรกิจสามีเป็นนักธุรกิจเนี่ยความคิดและ mindset ของเราอะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือข้อแรกเนาะทีเนี้ยสองเลยเราต้องรู้นะคะว่าคือนักธุรกิจเนี่ยเขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์คือคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงกำไรนะคะคิดถึงกำไรเพราะฉะนั้นแล้วคือแบบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะคิดถึงแต่เรื่องผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของกำไรนะคะจะทำอะไรเนี่ยคือเขาจะคิดถึงกำไรก่อนเลยทำแบบนี้อันนี้มันจะได้กำไรไหมทำอย่างนี้มันจะขาดทุนไหมนะคะลักษณะแบบนี้คิดถึงผลประโยชน์คิดถึงกำไร profit first นะคะทำอะไรเขาจะคิดถึงผลประโยชน์ก่อนเลยโค้ชยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าเราอะมีสามีนะคะทำธุรกิจแล้วตัวเราเนี่ยก็แบบว่ามาอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะมาอยู่เมืองนอกมาอยู่ต่างประเทศแล้วตัวเราเองเนี่ยคือแบบว่าแบบอยากจะกลับไปเราก็คิดตามแบบฉบับของเราเนาะแต่คิดตามความคิดของเราว่าแบบฉันก็อยากจะลงทุนทำนู่นทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะแบบเผื่อไปพูดคุยกับสามีพูดคุยกับแฟนว่าฉันอยากลงทุนแบบไปซื้ออยากจะเอาเงินไปซื้อที่ดินที่นาอะไรอย่างเงี้ยไปซื้ออพาร์ตเมนต์คอนโดเราก็อาจจะมี mindset อาจจะมีความคิดว่าอยากจะลงทุนบ้างอยากจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็คือว่าถ้าแฟนเราเป็นนักธุรกิจเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเห็นดีเห็นงามกับเราในเรื่องของสิ่งที่เราจะทำหรือว่าสิ่งที่เราจะลงทุนเพราะเขาจะคิดถึงผลประโยชน์สมมตินะอันนี้คือโค้ชเล่าให้ฟังให้พวกเรามองเห็นภาพนะคะว่าสื่อสารกับคนที่มีธุรกิจผู้ชายที่ทำธุรกิจผู้ชายที่มีกิจการเนี่ยความคิด mindset ของเขาจะเป็นแบบไหนสมมติว่าอันนี้ไม่ได้สมมติหรอกเล่าให้ฟังก็คือว่าโค้ดมีเพื่อนนะคะคือมีพี่สาวคนนึงเนี่ยก็คือแฟนเขาก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันหัวธุรกิจนะคะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือพี่เขาเนี่ยอยากจะเอาเงินมาซื้อคอนโดนะคะในช่วงปีก่อนๆ นี่แหละซื้อคอนโดตอนนั้นที่โค้ดไปอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะโค้ดอยู่ที่คอนโดแล้วเนี่ยพี่สาวคนนี้มันเป็นคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองทำเลมันดีมากเลยแต่ว่าห้องประมาณ26-27ตารางวานะถ้าตารางวาถ้าโค้ดพูดไม่ผิดเนาะราคาประมาณ4ล้านกว่านะคะทีนี้คือสามีเขาก็ไปขอเงินสามีเงิน4ล้านสามีเขามีอยู่แล้วแหละนะคะเงิน4ล้านมันไม่ได้เยอะนะคะสำหรับเขานะเพราะว่าสามีเขาก็มีฐานะนะคะสามีเขาก็รวยนะคะแต่ก็คือว่าสามีไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าคือเขามองว่า4ล้านเนี่ยราคา
ขาก็ประเมินราคามาเนาะก็ตามความคิดของนักธุรกิจเขาจะคิดยิบเขาจะคิดละเอียดยิบอะเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะละเอียดนะคะเขาจะมองว่าซื้อราคา4ล้านกว่าเธอจะได้กว่าเธอจะได้กำไรได้ตีทุนคืนจะคืนทุนเนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่ปีเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้มันไม่คุ้มทุนมองหาจุดคุ้มทุนแล้วฉันว่ามันไม่โอเคแต่ถ้าในขณะนี้ความเป็นไปได้ถ้าเธอเอาเงิน4ล้านเนี่ยไปลงทุนในหุ้นหรือว่าไปลงทุนในบิตคอยน์ในช่วงนั้นนะคะเมื่อปี2017อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็บิตคอยน์มันก็กำลังบูมนะคะถ้าเธอเอาเงินไปลงทุนในบิตคอยน์เป็นเงิน4ล้านเป็นเงินที่เรารองรับความเสี่ยงได้เธอจะได้กำไรมากกว่ากี่เท่ากี่เท่านะคะคือเขาคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงผลกำไรแบบเขามองขาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือนี่คือ mindset ของคนที่ทำธุรกิจเขาจะคิดเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เรื่องกำไรก่อนเป็นอันดับแรกแต่ในเรื่องของการทำงานหรือว่าทำธุรกิจนะคะในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เขาจะคิดคือว่าทำธุรกิจจะมียอดขายเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญที่สุดมันสิ่งที่คนที่ทำธุรกิจ mindset ของเขาก็คือว่าทำธุรกิจคุณเหลือกำไรเท่าไหร่เขาจะมองสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าโอ้ยทำค้าขายได้ยอดขายเท่านั้นเท่านี้ได้ยอดขายแบบเป็นล้านต่อเดือนอะไรเงี้ยแต่กำไรไม่เหลือหรือบางทีขาดทุนนะคะนี่คือสิ่งที่แบบว่าคือคนส่วนใหญ่ก็คือคิดแต่คนที่ทำธุรกิจเขาจะคิดถึงผลประโยชน์ก่อนเป็นอันดับแรกคุณทำอะไรก็ตามคุณต้องคิดก่อนว่าคุณได้กำไรไหมคุณได้กำไรเท่าไหร่ผลประโยชน์ตักสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะลงทุนหรืออะไรเนี่ยคุณได้ผลประโยชน์อะไรอันนี้คือโค้ชเล่าแล้วก็มองให้คุณแบบพอได้มองเห็นภาพนะคะว่าผู้ชายที่ทำธุรกิจเนี่ยเขามี mindset แบบไหนนะคะมันจะทำให้คุณเวลาที่คุณไปแชทหรือว่าคุณสานสัมพันธ์กับคนที่ทำธุรกิจคนแบบประสบความสำเร็จอะในชีวิตน่ะเขามีความคิดและมี mindset แบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้อที่2นะคะ3เลยเนี่ยก็คือนักธุรกิจเขาจะคิดถึงเรื่องอนาคตนะคะเขาจะคิดถึงเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอย่างที่เคสที่โค้ชเล่าให้ฟังนะคะในไลฟ์ก่อนเนี่ยว่าคือเคสลูกศิษย์ของโค้ชเองเนี่ยก็คือว่าตัวน้องเขาเนี่ยมีความทุกข์นะคะเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตกับสามีนักธุรกิจที่ร่ำรวยอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคือสามีคิดถึงแต่เรื่องอนาคตวางแผนอยู่ตลอดเวลาจะไปเที่ยวก็ต้องวางแผนจัดการตั้งแต่วันนี้นะคะพูดถึงเรื่องอนาคตพูดถึงแต่เรื่องอนาคตวางแผนแต่อนาคตทั้งที่มันยังมาไม่ถึงเรื่องบางเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นเขาก็คิดไว้ก่อนแล้วโค้ชอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ตัวพื้นฐานของน้องเขาเองคือเขาแบบเขาเป็นคนที่คือเขาก็ไม่เข้าใจนะคะก็โค้ชไม่ได้บอกว่าคือมันเป็นความผิดหรือมันเป็นความไม่ดีแต่คือบางทีบางครั้งพื้นฐานเราอะเราเป็นคนไทยเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องของการวางแผนการตั้งเป้าหมายชีวิตในโรงเรียนวิชาแบบนี้มันไม่มีสอนแต่ฝรั่งนะคะการถูกเลี้ยงพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วการที่เขาได้รับการศึกษาการที่เขาทำธุรกิจเขาต้องคิดถึงอนาคตฝรั่งเขาจะคิดตอนที่โค้ชโฟมมาคบกับคุณแพทริกแรกๆโค้ชโฟมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกค่ะเพราะว่าการที่จะทำอะไรคือสามเดือนโค้ชก็จะวางแผนแบบ3เดือน6เดือนเป็นปีอะนะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกเรื่องเลยนะคะเขาจะมีการวางแผนล่วงหน้านี่คืออันนี้คือแค่พื้นฐานของฝรั่งแล้วฝรั่งที่ทำธุรกิจแล้วถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อ่ะเขาคิดถึงอนาคตเขาคิดถึงแบบแผนอีก5ปี10ปีเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเราเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตไปวันๆนะคะคำว่าใช้ชีวิตไปวันๆมันไม่ได้ผิดนะคะคือใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอะไรที่มันยังมาไม่ถึงมันก็เป็นความคิดที่ไม่ได้ผิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่การที่เรามีความคิดแล้วเราวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้อย่างน้อยมันก็จะได้รู้ว่าหากวันนึงมันเป็นการสมมุติฐานนะคะตั้งสมมุติฐานเกิดขึ้นว่าหากวันนึงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราจะมีการวางแผนรองรับมันอย่างไรในอนาคตนี่คือความคิดของคนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ทำธุรกิจเล็กๆอย่างของตัวโค้ชเองเนี่ยยังต้องวางแผนเลยค่ะเนี่ยเกิดสงครามยูเครนกับรัสเซียนะคะธุรกิจเราทำธุรกิจเล็กๆอ่ะเรายังมีความกลัวเลยยังจะต้องมีการวางแผนเลยว่าหากมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะโค้ชโฟกับแพทริกจะทำยังไงโค้ชโฟกับแพทริกนะคะคือแบบว่าเริ่มแพลนแบบว่าเรื่องของแบบว่าเงินสดเงินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเริ่มเอาเงินสดออกมาไว้เยอะๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคือเราก็แบบหาทางแบบว่า
บินกลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มันคือนี่คือแบบว่า mindset ของคนทำธุรกิจของคนที่มีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้คิดบางแผนอะไรที่มันแบบเยอะแยะมากมายในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงใช้ชีวิตให้มีความสุขในวันนี้ก็พอแล้วเนี่ยคนบอกเลยนะคะว่าถ้าเรา mindset ของเราณวันนี้ยังเป็นแบบนี้แต่เราอยากได้สามีที่เป็นนักธุรกิจมันสวนทางกันนะทุกคนมันสวนทางกันแล้วเราคิดว่าเราจะถ้าได้แต่งงานสมมุติได้แต่งงานไปอ่ะเราจะไหวไหมอ่ะเราจะใช้ชีวิตกับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาก็จะคิดเขาก็จะพูดเขาก็จะวางแผนอนาคตว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ธุรกิจของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเองเป็นในวันนึงที่คุณไปเป็นภรรยาไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาอ่ะนะคะถ้า mindset เราเป็นแบบนี้เราจะไปกันได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องคิดนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าอ๋อโอเคถ้าเราเข้าใจวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเออเราเองก็ไม่ได้คิดเรื่องอนาคตมากมายเนาะเราก็ต้องเริ่มมาตั้งเป้าหมายในอนาคตต้องมาวางแผนในอนาคตแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันมีแฟนนักธุรกิจฉันต้องหัดคิดเรื่องอนาคตนะเพราะเรื่องอนาคตอ่ะมันต้องคิดตั้งแต่วันนี้มันไม่ใช่ไปรอคิดในอนาคตไงคะเพราะสิ่งที่คุณจะทำในอนาคตอ่ะมันจะต้องเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ถูกไหมไต่บันไดขั้นแรกอ่ะเออสมมติว่ายกตัวอย่างง่ายถ้าคุณอยากจะนักคิดเหมือนนักธุรกิจนะเราอยากมีแฟนนักธุรกิจใช่ไหมการมีสามีเป็นนักธุรกิจคือเป้าหมายของฉันมันคือเรื่องของอนาคตแต่ว่าเราเองก็จะต้องมานั่งวางแผนแล้วว่าเรื่องวันนี้ฉันจะต้องทำยังไงถ้าฉันจะได้สามีที่เป็นนักธุรกิจฉันจะต้องคิดแบบนักธุรกิจใช่ไหมอ่ะเราก็มาเริ่มเปลี่ยนความคิดเริ่มปรับ mindset ของเราอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักธุรกิจอ่ะเขาก็จะคิดแบบนี้ค่ะเออเป้าหมายอนาคตเป้าหมายธุรกิจที่เขาจะทำผลกำไรเขาจะทำปีหน้าเขาจะทำกำไรเท่าไหร่จะต้องมียอดขายเท่าไหร่เขาก็จะต้องมาเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วเราเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นพาร์ทเนอร์มันก็จะต้องคุยกันถูกไหมคะมันก็ต้องสื่อสารกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือถ้าเราไม่รู้ความคิดไม่รู้ mindset ของเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะไปกับเขาได้นะคะที่เราจะเดินทางไปด้วยกันได้ที่เราจะสื่อสารกันพูดง่ายว่าจะคุยกันรู้เรื่องว่างั้นเถอะนะคะสี่เนี่ยนักธุรกิจเนี่ยคือเขาคิดรอบคอบนะคะคำนี้ก็ไม่ต้องขยายความเยอะเนาะเขาคิดรอบคอบคือคิดหน้าคิดหลังนะคะคิดว่าสิ่งที่เขาจะทำไม่ว่าจะคือคิดรอบคอบในทุกๆเรื่องอะค่ะคิดรอบคอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตหรือว่าสิ่งที่เขาจะทำอ่ะเขาจะมีการคิดมีการวางแผนเนาะเพราะว่าข้อเวลาจะใช้เงินอะไรนะนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะใช้เงินอย่างระมัดระวังรู้วิธีใช้เงินนะคะการวางแผนคิดรอบคอบในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งอ่ะแบบเหมือนเราอยู่กับสามีนะคะเราใช้ชีวิตกับสามีเราจะทำนู่นทำนี่บางทีเราคิดแล้วเราทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีบางเรื่องไปปรึกษาสามีสมมติว่าอย่างเรื่องที่เราจะไปลงทุนไปซื้ออพาร์ตเมนต์ที่เมืองไทยหรือว่าไปสร้างอพาร์ตเมนต์ไปสร้างหอพักที่เมืองไทยแต่สามีอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาจะมีความคิดที่มันแตกต่างจากเราเพราะว่าเขาคิดรอบคอบเขาคิดหน้าคิดหลังคิดไปซ้ายคิดไปขวานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสื่อสารกันบางทีบางครั้งเราอาจจะมองว่าสามีไม่เห็นด้วยนู่นนั่นนี่พันทำให้เกิดการทะเลาะกันเกิดการสื่อสารตีความหมายกันไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าสามีเขาเป็นคนที่แบบเออคิดรอบคอบเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะอันนี้ก็ขอให้เรารู้ไว้ถ้าเราอยากจะมีแฟนนักธุรกิจแล้วก็หัดคิดให้มันรอบคอบคือคิดให้มันรอบด้านคิดให้มันแบบ360องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือข้อที่4ทีนี้ข้อที่5คือนักธุรกิจน่ะคือเขาเป็นนักคิดนักแก้ปัญหาคนที่ทำธุรกิจเขาจะคิดถึงเรื่องของของเขาจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาได้ดีเขาจะเป็นนักแก้ปัญหานะคะจะเป็นนักแก้ปัญหาเพราะว่าทำธุรกิจเนี่ยคือมันเจอปัญหาเข้ามาในทุกๆวันนะคะในหลายๆเรื่องเจอแบบหลายๆด้านนะคะในทุกวันเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเราอยากจะได้แฟนเป็นนักธุรกิจอยากได้ใจนักธุรกิจเวลาที่ไปแชทนะคะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยคือเราจะต้องเป็นคนที่แบบตอบคำถามได้ดีแก้ปัญหาได้ดีนะคะแก้ปัญหาได้ดีเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคือเราจะต้องฝึกแก้ปัญหานะคะเจออุปสรรคเจอปัญหาเราต้องเป็นคนที่คิดหาทางแก้ได้ดีนะคะเพราะนักธุรกิจเนี่ยคือ
คนทำธุรกิจคือคนที่แก้ปัญหาลูกค้ามีปัญหานู่นนั่นนี่เนี่ยคือเขาก็จะเป็นนักแก้ปัญหานะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องขยายความอะไรมากทีนี้สิ่งสำคัญนะคะโค้ชจะมาข้อสุดท้ายนักธุรกิจเป็นนักคิดแล้วก็นักตั้งคำถามนะคะเป็นนักตั้งคำถามคนที่ทำธุรกิจหรือมีกิจการเนี่ยจะมีคำถามพอมีคำถามปุ๊บเขาจะคิดหาทางแก้ปัญหาเขาจะมีคำถามตลอดเวลาว่ามันธุรกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมปีนี้เราถึงทำกำไรได้เท่านี้นะคะมีคำถามเกิดขึ้นนะคะ อยู่ตลอดเวลานะคะจะเป็นนักตั้งคำถามเป็นนักคิดนะคะเป็นนักวิเคราะห์และความคิดของเขาคือเขาจะคิดแบบว่าเขาจะเรียกว่าเป็น critical thinking คือเขาจะคิดอะไรที่มันดีฟลงไปมากกว่าเราเพราะฉะนั้นแล้วแบบพูดง่ายๆนะคะก็จะพูดแบบไม่ได้ออกกว้างมากเพราะว่าให้พวกเราแค่เพียงแค่มองเห็นภาพว่าผู้ชายฝรั่งที่เขาทำธุรกิจอ่ะคือเขาประสบความสำเร็จมาขนาดนี้เอาง่ายๆอ่ะเราต้องรู้ว่าคือชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จเขาทำยังไงอ่ะเขาถึงแบบว่าสามารถสร้างธุรกิจได้ใหญ่โตขนาดนี้แล้วคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยคือเขาอยากได้ผู้หญิงแบบไหนไปเป็นคู่ชีวิตแล้วเราทำยังไงเราถึงจะได้ใจเขาทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงเขาทำยังไงเราถึงจะแบบสื่อสารกับเขารู้เรื่องเพราะว่าอันเนี้ยทุกคนเหมือนที่โค้ชบอกอะค่ะว่าคือคนที่ทำธุรกิจคนที่มีกิจการเนี่ยคือเขามีความคิดที่มันแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเนาะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเขาแบบว่าคือจะเลิศเลอประเสริฐศรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการมันก็จะมีความเป็นเจ้าของมันจะมีทัศนคติมันจะมี mindset ที่ต่างจากคนที่ทำงานทั่วไปเนาะเอาง่ายๆทุกคนคนที่ทำธุรกิจน่ะคือเขาจะมี mindset คือว่าคือเขาเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายตัวเองเขาจะมีวิธีการ manage มีวิธีการจัดการชีวิตตัวเองจัดการธุรกิจคือเขาจะเป็นทุกอย่างอ่ะเขาจะเป็นทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันกับที่ว่าอ่ะสมมติว่าเราไปคบผู้ชายฝรั่งที่เป็นพนักงานเป็นพนักงานทั่วไปนะคะเป็นลูกจ้างประจำทำงานตามบริษัทอะไรเงี้ยคือความคิดมันก็จะแบบมันก็จะไม่ได้มีความกังวลอาจจะไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายในชีวิตก็ได้เพราะว่าทำงานในทุกๆวันมันก็มีเงินเดือนมันมีความมั่นคงคือมันมีรายได้เข้าทุกวันแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำธุรกิจอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้รายได้เขาจะเป็นยังไงธุรกิจจะขาดทุนไหมเงินสำรองเขาจะต้องวางแผนการเงินยังไงเพราะว่าถ้าไม่มีรายได้ถ้าขาดทุนเกิดสงครามเกิดแบบโรคระบาดอะไรขึ้นมาธุรกิจปิดตัวลงนะคะเขาไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นพนักงานบริษัทถ้าไม่ได้ไปทำงานมีโควิดนะหยุดงานก็ยังมีเงินชดเชยมีเงินรายได้เข้ามาอันนี้เพราะฉะนั้นคือความคิดของผู้ชาย2คนน่ะมันก็เลยแตกต่างกันมันมี mindset และมีความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะสรุปให้พวกเราฟังง่ายๆนะคะว่าคำถามมันก็คือว่าหลายคนมาปรึกษาโค้ชโฟว่าโค้ชโฟขาอยากจะได้แฟนฝรั่งดีๆอยากจะได้แฟนฝรั่งรวยๆอยากจะได้คนมีฐานะการงานที่มั่นคงมาดูแลเรารักเราวันนี้โค้ชอยากจะถามคุณว่าคุณอยากจะมีแฟนโปรไฟล์ดีมีธุรกิจอยากได้แฟนเป็นนักธุรกิจอ่ะคุณคิดแบบไหนคุณรู้ไหมว่านักธุรกิจเขาคิดเขามี mindset ยังไงแล้ววันนี้เราจะเข้าหานักธุรกิจน่ะเราจะต้องคิดแบบไหนเราจะต้องเข้าหาเขายังไงเราจะมีวิธีการสื่อสารกับเขายังไงล่ะมันถึงจะทำให้เขาอ่ะชอบผู้หญิงธรรมดาอย่างเราโค้ชโฟอยากจะบอกให้นะคะว่าวันนี้มันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าเราจะมาจากแบบครอบครัวพื้นฐานที่แบบไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เป็นนักธุรกิจเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะธรรมดาไม่ได้มันก็คือ mindset และความคิดของคุณนะคะเราอยากได้คนที่แบบประสบความสำเร็จเราวันนี้เรามี mindset ของคนประสบความสำเร็จหรือยังเราอยากได้ผู้ชายที่ทำธุรกิจนะคะเรามี mindset มีความคิดแบบคนนับทำธุรกิจหรือยังอย่าลืมนะว่าเราจะต้องไปเป็นพาร์ทเนอร์เราจะต้องไปเป็นคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตเรารู้ไหมว่าคนที่ทำธุรกิจเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงนะคะเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเนี่ยถ้าเราฟังโค้ชโฟแล้วเราคิดตาม
มันจะทำให้เรารู้เลยว่าเราจะต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เราอยากได้ผู้ชายที่มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเรามีคุณสมบัติแบบนี้แล้วหรือยังเราจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถดึงดูดผู้ชายคุณสมบัติแบบนี้เข้ามาได้เราจะไปสื่อสารกับเขายังไงยกตัวอย่างอย่างวันนี้คุณฟังโค้ดโฟร์แล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าเออเราอยากได้แฟนเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องมีมายด์เซตแบบนี้เนาะเราอยากได้มีแฟนอยากได้หนุ่มนักธุรกิจเราไปแชทเนี่ยเราก็ต้องแชทกับเขาเรื่องการทำธุรกิจใช่ไหมเพราะคนทำธุรกิจเขาก็ชอบคุยเรื่องธุรกิจอ๋อผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจนะเขาเป็นคนคิดใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาเรื่องความคิดเราจะต้องถามเขาว่าทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จแบบนี้เขามี mindset ยังไงหรอทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเขามีปรัชญาการทำธุรกิจยังไงเขามีปรัชญาในการใช้ชีวิตยังไงอ๋อคนทำธุรกิจเขาคิดถึงเรื่องอนาคตเขาเป็นนักวางแผนใช่ไหมวันนี้เข้าไปคุยแล้วก็ถามเขาสิว่าคุณวางแผนอนาคตยังไงหรอทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จจังเลยอ่ะทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จในชีวิตแบบนี้ฉันชื่นชมคุณมากเลยนะคะคุณมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงคุณมีหลักในการใช้ชีวิตยังไงหรอคุณช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมถ้าเรารู้หลักการแบบนี้ค่ะถ้าเรารู้แบบนี้เราจะรู้วิธีการเข้าหาแต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนเนี่ยบอกกับโค้ชว่าโค้ชขาหนูอยากได้ผู้ชายที่แบบว่าผู้ชายฝรั่งรวยๆมีหน้าที่การงานที่ดีมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ตัวเราอ่ะกับแบงค์และว่างเปล่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตความคิดของเราคือคิดแค่ว่าอยากได้แฟนฝรั่งเลี้ยงเราไม่เคยคิดถึงผลประโยชน์อยากจะทำอะไรอยากจะซื้ออะไรการใช้เงินคือใช้ชีวิตตามฐานความคิดของคนอื่นเรามองถึงว่าเออคนนั้นเขาซื้อของแบรนด์เนมก็ได้ของแบรนด์เนมนู่นนั่นนี่เราคิดถึงแต่เรื่องนี้แต่คนที่ทำธุรกิจผู้ชายฝรั่งอ่ะเขามีความฉลาดในการใช้เงินก็มีบอกว่าคนที่ทำธุรกิจผู้ชายฝรั่งที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเขาก็ไม่ได้อยากได้ผู้หญิงที่แบบว่าต้องประสบความสำเร็จมีแบบโปรไฟล์เท่าเทียมกับฉันมันไม่ใช่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากได้ผู้หญิงที่มีความคิดมี mindset นะคะที่ดีมี drive คือเป็นผู้หญิงที่มี energy มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีพลังในตัวนะคะต่อให้คุณไม่ได้มีหัวนักธุรกิจคิดวางแผนแบบโอ้คิดแก้ปัญหาเก่งหรืออะไรเก่งมันไม่ได้สำคัญค่ะแต่สิ่งที่เขาอยากได้คนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์คนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคือคนที่ส่งเสริมเขาสนับสนุนเขาในทุกๆเป้าหมายให้กำลังใจเป็นนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่รับฟังนะคะสื่อสารกับเขาได้บ้างนะคะเป็นคนที่คิดไปข้างหน้าคือคิดไปในแนวทางเดียวกันนี่คือสิ่งที่เขาคุณสมบัติของผู้หญิงที่เขาอยากได้แล้วเป็นคนที่แบบว่ารับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นเก่งคงว่าเขาอาจจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังเรื่องธุรกิจของเขาบางทีเราเป็นเมียเราเป็นภรรยาเราก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องแต่เรารับฟังเราถามเป็นว่าจริงเหรอคุณเอ้ยแต่เรื่องนี้คือฉันไม่เก็ตเลยนะฉันไม่เข้าใจเลยเป็นยังไงบ้างคุณเจอปัญหามาแล้วคุณแก้ปัญหายังไงคุณหาทางออกได้หรือยังที่รักอะไรอย่างเงี้ยฉันอาจจะช่วยคุณไม่ได้แต่ว่าฉันรับฟังคุณได้นะใจเย็นๆนะนู่นนั่นนี่คือแบบพูดง่ายว่าเรามีกลิ่นนะมี mindset ให้กำลังใจเป็นแล้วเป็นคนที่มี drive คือมีพลังในตัวพอสามีมาใกล้อ่ะนะคะแล้วเขามีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมีความสุขมีความแบบว่าอย่างน้อยคือแบบไม่ใช่ว่าแบบเราไปเป็นเมียเขาไปเป็นภรรยาเขาเราไม่ได้มีหัวทางธุรกิจไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายแต่อย่างน้อยคือเราอ่ะคือเป็นเพื่อนคู่คิดได้เป็นผู้รับฟังเป็นภรรยาที่ดีมีพลังในตัวอยู่ตลอดเวลามีพลังในตัวอยู่ตลอดเวลาต่อให้ฉันไม่รู้แต่ว่าฉันก็ยินดีที่จะเรียนรู้งั้นคุณสอนฉันหน่อยสิโอ้ฉันก็อยากช่วยคุณนะแต่ฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีทักษะเรื่องนี้เลยคุณก็รู้ว่าฉันก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาคนนึงจากเมืองไทยอ่ะคุณทำธุรกิจใหญ่โตขนาดเนี้ยฉันก็แอบหวั่นเหมือนกันนะว่าฉันจะแบบคุณจะรับได้ไหมอ่ะคือฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่ถ้าคุณสอนฉันนะฉันยินดีจะเรียนรู้นะเนี่ยเขาต้องการแค่นี้เองคือเราคิดใหญ่คิดถึงความเป็นไปได้อย่าเพิ่งคิดว่าห
โหธุรกิจใหญ่ขนาดนั้นฉันจะไปเรียนรู้ได้ยังไงภาษาก็ยากถ้าเป็นแบบเนี้ยยังไงก็อยู่ไม่ได้นะคะยังไงก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้วันเนี้ยเป้าหมายของคุณคือคุณอยากได้หนุ่มโปรไฟล์ดีมีธุรกิจอยากได้สามีฝรั่งที่เป็นนักธุรกิจเราต้องคิดแบบนี้เริ่มต้นเปลี่ยนความคิดของเราตั้งแต่วันนี้แล้วมันจะทำให้เราดึงดูดแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักธุรกิจแล้วก็พอสารสัมพันธ์หรือแต่งงานไปอยู่กับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเราจะใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งไม่ใช่ว่าสำเร็จครึ่งทางนะคะแล้วความรักกับนักธุรกิจเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะคะโค้ดก็เลยมาสรุปให้ในวันนี้ไลฟ์ที่แล้วว่าโค้ดมีคอร์สใหม่นะคะเป็นคอร์สของปี2022แล้วคอร์สแล้วโค้ดจะทำคอร์สออนไลน์แค่คอร์สนี้คอร์สเดียวในปีนี้ปี2022โค้ดจะไม่ทำคอร์สออนไลน์ใหม่เลยนะคะแต่โค้ดมีหนังสือมีผลงานมีคู่มือวันนี้ที่ใครสนใจนะคะเดี๋ยวโค้ดจะขอเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีคอร์สหนึ่งนะคะโค้ดกำลังจะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มสอนในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวโค้ดขอเข้าไปที่รายละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวโค้ดจะเล่าให้ฟังถ้าใครสนใจก็อยู่ฟังนะคะถ้าใครไม่สนใจนะคะก็ออกจากไลฟ์นี้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลโค้ดจะพูดถึงเรื่องของคอร์สออนไลน์ละนะคะอ่ะคอร์สนี้นะคะทุกคนมันเป็นคอร์สนะคะอ่ะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ใหม่ชื่อว่า Dating Online Shortcut นะคะเป็น17ขั้นตอนสอนหาคู่สู่การทำธุรกิจต่างแดนนี่คือชื่อคอร์สนะคะ17ขั้นตอนสอนหาคู่สู่การทำธุรกิจต่างแดนคือมันจะเป็นคอร์สออนไลน์ที่โค้ดโฟนเนี่ยก็คือแกะรอยตัวเองแล้วก็ตกผลึกแกะรอยความสำเร็จของลูกศิษย์ที่โค้ดสอนมาจนประสบความสำเร็จทุกคนนะคะตั้งแต่ปี2025จนถึงปี2022นะคะเป็นการแกะรอยที่โค้ดจะสอนตั้งแต่การเริ่มต้นจนไปสู่การใช้ชีวิตต่างแดนนำไปสู่การทำธุรกิจเป็นของตัวเองในเมืองนอกในต่างประเทศนะคะมันจะมีทั้งหมด17บทเรียนด้วยกันคือสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่การปรับ mindset ก่อนเลยการค้นหาความต้องการของตัวเองนะคะมันมี17บทด้วยกันนะคะเดี๋ยวโค้ชจะบอกเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าคือโค้ชจะสอนอะไรบ้างนะคะคืออันเนี้ยมันจะมี17บทเรียนด้วยกันคือเราจะได้เรียนรู้ก็คือว่า6สิ่ง6เรื่องต้องคิดก่อนตัดสินใจมีแฟนต่างชาติเพราะว่าหลายๆคนอยากจะมีแฟนฝรั่งแต่ยังไม่รู้ในหลายๆเรื่อง6เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณแบบว่าตัดสินใจได้เบื้องต้นว่าที่คิดอยากจะมีแฟนฝรั่งเนี่ยแน่ใจแล้วหรอมันมีหลายเรื่องที่บางทีบางครั้งคุณไม่รู้นะคะพอคุณไม่รู้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปแต่งงานกับฝรั่งพอไปแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเรื่องบางเรื่องใน6เรื่องเนี้ยมันคุณรับไม่ได้คุณรับไม่ได้ใน6เรื่องเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะทำให้คุณได้เริ่มต้นคิดก่อนว่ามั่นใจแล้วหรอจะคิดมีแฟนฝรั่ง6เรื่องเนี้ยสำคัญมากนะคะคืออันนี้คือเรื่องที่1บทที่1นะคะบทที่2เนี่ยพอรู้ความต้องการของตัวเองแล้วปุ๊บเนี่ยโค้ชจะสอนนะคะจะพาไปวางแผนชีวิตก่อนคิดมีแฟนต่างชาติคือออกแบบชีวิตของเรานะคะว่าจัดระเบียบชีวิตในปัจจุบันก่อนคือพูดง่ายๆว่าเคลียร์ขยะในชีวิตก่อนจะมีแฟนฝรั่งจะเอาคนคนนึงเข้ามาในพื้นที่ชีวิตของเราโค้ชจะสอนให้คุณเคลียร์ขยะเคลียร์ขยะในที่นี้คือเคลียร์ขยะความคิดแล้วก็เคลียร์ขยะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวของจัดระเบียบในชีวิตของคุณด้วยการทำนะคะ8สมดุลชีวิตนะคะพิชิตทุกความสำเร็จจะพาคุณเคลียร์พื้นที่ในชีวิตของคุณก่อนเอาเรื่องปัจจุบันก่อนพอได้เคลียร์เรื่องปัจจุบันเสร็จปุ๊บจะพาคุณไปทำสเปคนะคะก็คือไปออกแบบคู่ชีวิตนะคะก็คือการเขียนมาสเตอร์ลิสต์นะคะจะมีเวิร์กช็อปนะคะในการสอนสดเนี่ยโค้ชจะเน้นเป็นการบรรยายแล้วก็การทำเวิร์กช็อปนะคะมีการบ้านให้แล้วก็โค้ชจะตรวจการบ้านคุณตลอดระยะเวลา1เดือนในเดือนมีนานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงเรียนก่อนเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับโค้ชมากนะคะแต่หลังจากนั้นไปแล้วคนที่มาสมัครทีหลังโค้ชก็จะมีเวิร์กช็อปให้คุณก็ไปทำแต่ว่าโค้ชจะไม่ได้ตรวจให้แบบละเอียดนะคะ
อันนี้คือบทเรียนที่2นะคะคือทำมาสเตอร์ลิสต์พิชิตคนที่ใช่เราทำไปพร้อมๆกันแล้วก็บทเรียนนี้คือคีย์สำคัญก็คือการทำมาสเตอร์ลิสต์นะคะที่โค้ชบอกคุณอย่างยกตัวอย่างในวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะมีแฟนเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะคะโค้ชจะมีคำถามมีแบบทดสอบให้คุณให้คุณไปเขียนมาให้ละเอียดเลยว่านักธุรกิจเป็นนักธุรกิจแบบไหนทำธุรกิจอะไรเจาะนะคะให้มันเคลียร์ที่สุดมันเหมือนเป็นคริสตัลคุณต้องได้แบบคุณต้องชัดเจนแบบมองเห็นภาพเลยอ่ะพอเข้าไปในเว็บปุ๊บอ่ะมันจะทำให้คุณพุ่งเป้าไปที่แบบไปที่แบบโฟกัสได้ที่แบบสเปคของคุณเท่านั้นคุณจะไม่เขวแล้วมันจะทำให้คุณเจอได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคอร์สเนี้ยจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าคือเป็นมือใหม่เลยมือใหม่ที่แบบจะเริ่มต้นหาแฟนฝรั่งแล้วแบบว่าคือมันเป็นโรดแมปให้คุณเลยแต่ว่าคือคนที่แบบคอร์สเนี้ยคือจริงๆมันก็เรียนได้ทุกคนแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็แบบว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกเดทอะไรเงี้ยก็คือโอเคอันนั้นคุณอาจจะข้ามบทเรียนที่1ที่2ไปแล้วก็ค่อยไปโฟกัสในเรื่องของการออกเดทเพราะว่ามันจะมีทุกขั้นเลยอ่ะคุณฟังดูดีๆนะคะฟังแล้วก็ลองไปตัดสินใจถ้าชอบยังไงเนี่ยให้รีบลงทะเบียนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะอ่ะแล้วคอร์สนี้นะคะมันจะมี2เลเวลมันจะมี2ราคาด้วยกันฟังให้ดีนะมันเริ่มต้นที่2,022บาทนะคะบทเรียนที่2เนี่ยมันก็คือจะเป็นในเรื่องของการตั้งสเปคทำสเปคลิสต์เหมือนที่โค้ชโฟบอกเนาะคนที่เข้ามาทีหลังนะตอนนี้คือโค้ชโฟขายคอร์สนะคะโค้ชโฟเล่าเรื่องคอร์สออนไลน์นะถ้าจะฟังไลฟ์ที่เป็นความรู้เนี่ยไปย้อนฟังไลฟ์อันก่อนแต่ถ้าใครสนใจเรื่องคอร์สเนี่ยค่อยอยู่ฟังถ้าใครไม่สนใจก็ออกไปจากไลฟ์นี้ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้โค้ชโฟสอนจบแล้วนะเพราะว่าเห็นคนเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ทีนี้ทุกคนต่อไปบทเรียนที่3เนี่ยมันจะมาเข้าสู่การ take action เพราะว่าถ้าเราเมื่อกี้เราได้สเปคเราได้แผนชีวิตที่แน่นอนแล้วเราเคลียร์ขยันในชีวิตเราแล้วทุกอย่างเคลียร์แล้วทีนี้มันจะไปเข้าสู่ขั้นตอนของการลงมือทำคือการ take action ก็คือว่าก็จะสอนวิธีการเลือกเว็บนะคะก็จะคัดให้ว่าเว็บไหนดีนะคะแล้วก็จะสอนในเรื่องของเทคนิคในการเขียนโปรไฟล์ให้ด้วยนะคะอันนี้บทเรียนที่3เนี่ยจะเป็นบทเรียนที่เข้าสู่การ take action สอนการใช้เว็บเดตแล้วก็โค้ชจะมีเป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่มันสอนในเรื่องของการเข้าเว็บเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือให้ทุกคนได้ดูด้วยแต่การสอนเนี่ยของโค้ชจะเน้นเป็นการสอนไลฟ์สดแล้วก็บรรยายนะคะคือพูดสรุปคือคอร์สเนี้ยมันจะเป็นคอร์สที่เนื้อหามันเยอะแต่ว่าโค้ชโฟจะสรุปเอามาแบบที่มันเป็นหัวกะทิของคอร์สออนไลน์3คอร์สที่ทำมาแล้วก็เป็นคอร์สใหม่ที่เนื้อหาใหม่ที่โค้ชโฟยังไม่เคยสอนเลยมันจะมาถูกรวมอยู่ในคอร์ส17ขั้นตอนนี้นะคะให้ทุกคนมองเห็นโรดแมปเลยว่าอ๋อจะเริ่มต้นหาแฟนต่างชาติเนี่ยมันเริ่มต้นจากแบบนี้จนไปสู่เป็นสเต็ปจนไปสู่การออกเดทการใช้ชีวิตในเมืองนอกการปรับตัวแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจนะคะฟังต่ออันนี้บทเรียนที่3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเลือกเว็บไซต์การทำโปรไฟล์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการของการแชทนะคะของการแชทการตอบข้อความอะไรต่างๆนะคะมันก็จะรวมอยู่ในบทเรียนที่3ทีนี้พอไปขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4เนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจก่อนไปแชทเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะไม่รู้วิโนอินีโดยเฉพาะสาวๆมือใหม่พอเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยไปเจอพวกสแกมเมอร์ไปเจอพวกเซ็กแชทอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนจะมีความหวั่นไหวทุกคนจะมีความจิตตกอะไรต่างๆนานาทำให้แบบไปไม่รอดไปไม่ถึงฝั่งฝันก็หยุดแชทไปก่อนแต่โค้ชโฟมีวิธีสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจก่อนไปแชทก็คือโค้ชจะสอนเรื่องของการปรับ mindset ของการทำจิตใจยังไงให้เราแกร่งเวลาที่เราไปเจอสแกมดูแบบไหนอะไรยังไงจะมีตัวอย่างจะสอนหมดเลยนะคะทำยังไงให้เราไม่อ่อนไหวแล้วก็รู้ทันฝรั่งที่มาหาผลประโยชน์โดยเฉพาะมือใหม่โดยเฉพาะสาวๆมือใหม่ที่ไม่เคยคบฝรั่งแล้วไม่เคยเข้าเว็บไปเข้าครั้งแรกไปเจอพวกฝรั่งที่แบบไม่ได้เป็นสแกมไม่ได้เป็นสกามแต่มาหาผลประโยชน์กับคุณนะคะมาหาผลประโยชน์จากเราจากจุดอ่อนของผู้หญิงไทยที่อยากจะมีแฟนอยากจะมีความรักเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงแชทยังไงไม่ให้เจ็บอันนี้จะเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5เราก็จะเริ่มลงมือแชทละขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะสอนเทคนิคการตอบข้อความการทักแชทนะคะแล้วก็จะมี10คำถามทดสอบใจคัดหนุ่มที่ใช่ไว้คุยต่อเวลาเข้าไปเริ่มแชทปุ๊บเนี่ยนะคะโค้ชจะสอนคุณว่าใช้คำถามประมาณนี้เพื่อที่จะคัดว่าผู้ชายคนนี้โอเคไหม
เข้ามาแชทเนี่ยมาแชทเล่นๆหรือว่ามาหาแฟนให้ทดสอบด้วย10คำถามนี้แล้วก็คัดเข้ามาเพื่อที่จะคุยเสร็จแล้วก็ค่อยออกไปคุยข้างนอกโค้ชจะสอนแบบนี้หลายคนเนี่ยไม่รู้เข้าไปแชทปุ๊บฝรั่งขอไลน์คุณมีไลน์มี WhatsApp มั้ยให้ไปทันทีผิดมากอันนี้แหละมันเลยทำให้คุณวนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ายังหลายๆคนยังไม่รู้ว่าไอ้คนนี้คือเขาจริงจังเขาซีเรียสเขาสนใจคุณแค่ไหนอะมันก็แค่เข้ามาคอร์เรคหาผู้หญิงออกไปแบบว่าเออไว้แชทไว้คุยไปวันๆแต่มือใหม่ผู้หญิงไทยหลายคนไม่รู้ก็ไปติดกับดักอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเสียเวลาแชทเช้าแชทเย็นแท็กกันแค่เซย์ฮัลโหลเซย์ไฮนู่นนั่นนี่ไม่ได้เคยมีสาระเลยนะคะโค้ชจะเน้นเสมอว่าการแชทการสอนวิธีแชทของโค้ชคือโค้ชไม่สอนให้คุณเน้นปริมาณหรือความถี่ในการแชทแต่สอนให้คุณเน้นคุณภาพของคอนเวอร์เซชันคุณภาพของการคุยโค้ชจะสอนคุณในขั้นตอนนี้คุณไม่ต้องห่วงนะคะทีนี้พอไปขั้นตอนที่6เนี่ยมันจะโค้ชจะสอนให้คุณอัพสเกลการคุยการแชทแบบผู้หญิงมีกลิ่นแล้วนะคะปี2022แล้วคือคุยแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะนะคะโค้ชจะสอนว่าแชทยังไงให้ดูมีกลิ่นคือจะสรุปเทคนิคที่ทำให้คุณแตกต่างจากผู้หญิงในเว็บเดททั่วไปจะมีรวมสุดยอดคำถามเพื่อให้คุณถามยังไงให้คุณรู้นิสัยฝรั่งที่คุณคุยได้ลึกซึ้งมากขึ้นจะมีชุดคำถามตามหาคนที่ใช่ว่าคนนี้คือตัวจริงไหมเจอผู้ชายฝรั่งจริงจังแล้วแต่เขาคือคนที่ใช่หรือเปล่ามันชัวร์ไหมโค้ชจะสอนคุณบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยโค้ชแต่ว่าหนูแบบผ่านไอ้ขั้นตอนของการแบบว่าใช้เว็บเดทมาแล้วไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคือคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สที่แบบมันเป็นฟิวเจอร์คอร์สเลยคือคุณเรียนครั้งเดียวอ่ะมันเป็นเลเวลสเต็ปยังไงที่คุณก็ต้องรู้นะคะก็ไม่เป็นไรอันนั้นมันก็ข้ามไปเพราะว่าคุณก็ข้ามบทเรียนนั้นไปก็ได้แล้วก็รอเรียนในบทเรียนนี้นะคะแต่จริงๆมันก็เป็นการทบทวนที่ดีนะมันก็เป็นการทบทวนที่ดีถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานแล้วคุณยังไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะมาเริ่มต้นแบบปูพื้นฐานใหม่ back to basic เถอะโค้ชบอกแล้วถ้าแชทมานานแล้วก็วนออกเดทมานานอ่ะคืออย่าไปเสียเวลาเลยเพราะว่าโค้ชทำคอร์สนี้อ่ะเพราะว่าเป้าหมายของโค้ชในปีนี้คือว่าโค้ชยังไม่ได้ต้องการที่จะทำเงินจากเพจนี้นะคะแต่ว่าโค้ชอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าถึงโค้ชแล้วโค้ชก็เลยทำในราคาที่มันถูกคือราคา2022บาทนะคะทีนี้ทุกคนต่อไปบทที่7เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการออกเดทละเมื่อกี้พอเราแชทมาแล้วปุ๊บนะคะแชทมาแล้วแล้วก็แชทยังไงให้เขาอยากมาออกเดททีนี้พอบทที่7เนี่ยนะคะขั้นตอนที่7จะเป็น8คัมภีร์ออกเดทนะคะคือว่าเทคนิคในการเตรียมตัวออกเดททั้งหมด8ขั้นตอนนะคะโค้ชก็จะสอนคุณพอบทที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษในการเตรียมออกเดททั้งหมดซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนะคะเล่มใหม่ที่โค้ชโฟเพิ่งจะลอนช์ออกไปนะคะDating English นะคะภาษาอังกฤษพิชิตใจก่อนไปเดทนะคะก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษในการเตรียมออกเดททั้งหมดนะคะซึ่งก็อันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่สรุปมาเน้นๆเลยว่าจะออกเดทเนี่ยเตรียมตัวยังไงใช้ภาษาอังกฤษแบบไหนจะคุยกันยังไงนะคะเนื้อหาดีมากๆนะคะในข้อนี้ทีนี้ข้อที่9นะคะสเต็ปที่9ก็คือจะเป็น19คำถามห้ามพลาดก่อนตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่แบบแชทมานานๆเนี่ยพอมาสู่ขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นต้องรู้มากเพราะว่ามันเป็นความรู้ในอนาคตที่คุณต้องรู้ไว้นะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการหาแฟนฝรั่งแบบยั่งยืนนะคะย้ำว่าอย่างยั่งยืนนะคะใครแค่อยากได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเรียนก็ได้นะคะใครแค่อยากได้อยากแต่งเฉยๆแต่ว่าไม่รู้อนาคตยังไงฉันขอได้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเข้ามาเรียนขั้นตอนที่9คือ19คำถามห้ามพลาดก่อนตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตก็จะรวมคำถามสำคัญนะคะอธิบายว่าทำไมคุณจะต้องถามคำถามนี้ก่อนคุณจะตัดสินใจแต่งงานรับคำขอแต่งงานจากแฟนฝรั่งนะคะมันจะเป็นการเข้าไปสู่แบบขั้นตอนลึกๆแล้วว่าเฮ้ยคนนี้ชัวร์ไหมใช่ไหมนะคะโอเคอันนี้สำคัญมากนะคะ19คำถามนะคะก่อนตัดสินใจเลือกคู่แต่งงานมันจะทำให้คุณไม่เสียใจถ้าได้รู้เรื่องนี้ก่อนตัดสินใจแต่งงานกับฝรั่งคนที่มีแฟนแล้วเนี่ย
ก็บทเรียนนี้ก็สำคัญมากๆทีนี้ขั้นตอนที่10คือจะเป็น7เรื่องสำคัญต้องเคลียร์ก่อนแต่งงานคือเรื่องแหวนมั่นสำคัญยังไงเรื่องมั่นอธิบายเรื่องมั่นภาระหนี้สินเขาจะรับได้ไหมถ้าเรามีหนี้สินเราต้องอธิบายยังไงไม่ให้แฟนเราถอดใจไปซะก่อนสินสอดเจ้าปัญหาค่าส่งเสียภาระเลี้ยงดูลูกพ่อแม่แก้ปัญหาแบบไหนนะคะรวมอยู่ในบทที่10รวมอยู่ในบทขั้นตอนที่10นะคะโค้ชเชื่อว่าทุกคนคือไม่ว่าคุณจะไปเรียนสำนักไหนมานะคะแต่ว่าบทเรียนนี้คุณต้องไปหาเรียนนะคะที่ไหนมีสอนที่เนี้ยมีสอนนะคะขั้นตอนที่11คือรักทางไกลสารสัมพันธ์ยังไงไม่ให้ล่มก่อนแต่งเพราะว่าแต่งไปแล้วเนี่ยบางคนจะต้องรอวีซ่านะคะมันจะต้องห่างกันจะมีวิธีสารสัมพันธ์ยังไงนะคะไม่ให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันนั่นนี่นะคะก็จะสอนจิตวิทยาเรื่องนี้ทั้งหมดไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าแบตโค้ชจะหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะทุกคนก็ขั้นตอนที่12เนี่ยวิธีเตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมเอกสารวีซ่านู่นนั่นนี่คือจะทำยังไงจะจัดระเบียบยังไงแล้วจะสื่อสารยังไงไม่ให้ทะเลาะกันเพราะว่าหลายคนนะทะเลาะตีกันนะคะตอนเรื่องวีซ่านี่แหละนะคะรักกันมาดีๆแต่งงานเรียบร้อยแล้วพอจะทำวีซ่าทีนี้มาทะเลาะกันเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเอกสารมันเยอะแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นอีกต่างหากคุณจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะนะ13ขั้นตอนที่13เลยคือสรุปวิธีตั้งเป้าหมายก่อนย้ายถิ่นเหมือนอย่างที่โค้ชบอกว่าวางแผนยังไงก่อนจะไปอยู่เมืองนอกวันนี้ได้แต่งแล้วสมหวังแล้วก็จะต้องวางแผนว่าไปอยู่เมืองนอกจะไปทำอะไรก่อนจะไปเรียนภาษาก่อนหรือว่าจะหางานทำในช่วงระหว่างที่เรียนภาษาจะวางแผนยังไงก่อนย้ายไปเมืองนอกต้องรู้อะไรบ้างทำให้เรามันจะทำให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วตั้งตัวได้เร็วนะคะคนที่ไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกการตั้งเป้าหมายก่อนย้ายถิ่นก็เรียนรู้ได้เพราะว่าเวลาที่แฟนเราอ่ะจะย้ายมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมหลายคนก็อาจจะแบบว่าแต่งงานกับแฟนที่เกษียณแล้วแล้วจะมุ่งมาเมืองไทยอันนี้ในหัวข้อนี้มันก็จะทำให้เรารู้วิธีการปรับตัวนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ก็คือว่าอยู่เมืองนอกยังไงให้ชีวิตเร็วให้ชีวิตรุ่งเร็วสำหรับคนที่จะไปอยู่ต่างประเทศนะคะมันโค้ชจะสรุปวิธีปรับตัวให้ก็คือโค้ชแกะมาทุกขั้นตอนของตัวเองเลยนะคะว่าโค้ชเริ่มต้นหาแฟนฝรั่งยังไงแล้วโค้ชมาอยู่เมืองนอกโค้ชตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงถึงทำให้เราสามารถมีธุรกิจได้ภายใน3ปีนิดๆนะคะอันนี้ไม่ได้อวดอ้างความเก่งแต่มันเป็นวิธีที่โค้ชทำจริงๆแล้วโค้ชก็ทำได้จริงๆแล้วโค้ชก็ทำธุรกิจอยู่จริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่โค้ชไปอ่านมาแล้วเอามาสอนแต่มันเป็นประสบการณ์จริงของโค้ชแล้วก็จากลูกศิษย์ของโค้ชด้วยนะคะโค้ชจะเอามาสรุปวิธีการปรับตัววิธีการใช้ชีวิตในเมืองนอกยังไงไม่ให้ฝรั่งดูถูกการเข้าสังคมยังไงให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่เมืองนอกยังไงให้มีความสุขเป็นขั้นตอนที่14ขั้นตอนที่15คือ own your own business ก็คือเป็นผู้หญิงไทยที่กล้าฝันใหญ่โค้ชจะสอนการปรับ mindset ให้คุณแล้วก็แกะรอยการทำธุรกิจของโค้ชนะคะให้ฟังแล้วก็จะสรุปไอเดียธุรกิจดีๆที่ในต่างประเทศที่มันมีความเป็นไปได้ที่คนไทยทำได้แล้วก็คนไทยหลายๆคนในเมืองนอกยังไม่ทำนะคะจะสรุปให้จะหาไอเดียมาให้คุณรวมถึงอาชีพด้วยนะคะไม่ใช่แค่ธุรกิจนะเรื่องของงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชจะสรุปมาให้ว่ามันมีงานอะไรบ้างที่คุณไปทำแล้วได้เงินจริงๆนะคะตั้งตัวได้จริงการจะหาเงินแสนหรือเงินล้านในเมืองนอกไม่ใช่เรื่องยากนะคะต่อไปขั้นตอนที่16คือเริ่มต้นทำธุรกิจขนาดเล็กนะคะเมื่อกี้ได้ไอเดียมาแล้วโค้ชก็จะสอนจะแกะรอยของการเขียนแผนบิสเนสของโค้ชนะคะที่คุณแพทติกเขาทำแล้วก็เขียนแผนยังไงให้ธนาคารในเมืองนอกเขาอนุมัตินะคะก็จะสอนตรงนี้การเขียนแผนธุรกิจยังไงให้อนุมัติแล้วก็สรุปเรื่องของการบริหารกิจการเล็กๆที่โค้ชทำก็ต้องบอกว่าเนื้อหาที่จะเอามาสอนคือเป็นการเล่าเรื่องประสบการณ์จริงๆให้พวกเราฟังนะคะเพื่อที่คุณจะมีไอเดียแล้วก็เอาไปต่อยอดทำได้ที่มันทำได้จริงเป็นเนื้อหาเป็นข้อมูลที่ทำได้จริงนะคะต่อให้วันนี้คุณยังไม่เจอแฟนฝรั่งแต่ว่าไอเดียเหล่านี้หรือว่าความรู้เหล่านี้ยังไงสักวันนึงคุณก็ต้องรู้คุณก็ต้องมาเรียนอยู่ดีแต่ถ้ารู้ตั้งแต่วันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้เร็วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไปสเต็ปไหนคุณจะไม่เดินหาแฟนฝรั่งแบบมั่วๆแบบหลงทางอีกต่อไปนะคะทีนี้บทสุดท้ายก็โค้ชจะสอนเรื่องของการบริหารเงินกับชีวิตคู่เนาะมันก็จะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาคือเรื่องสรุปเรื่องของการเงินกับความสัมพันธ์แล้วก็การลงทุนต่อยอดยังไงให้งอกเงยการหารายได้หลายๆทางเหมือนที่โค้ชโฟทำเพราะว่าโค้ชทำอยู่ตอนนี้คือโค้ชไม่ได้มีรายได้แค่จากธุรกิจหลักการทำอาหารอย่างการทำร้านอาหารอย่างเดียวนะคะโค้ชมีการลงทุนในบิตคอยน์มีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศแล้วก็มีการทำธุรกิจออนไลน์ก็คือทำเพจมีงานเขียนมีอะไรต่างๆมากมายนะคะมันเป็น
พูดง่ายว่ามันคือตัวโค้ดอะเอาง่ายสรุปนะทุกคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าถ้าพวกคุณน่ะก็คือฟังโค้ดโฟหรือว่าติดตามโค้ดโฟมานานแล้วคุณชอบผลลัพธ์แบบโค้ดโฟนะย้ำว่าแบบโค้ดโฟนะคะโค้ดไม่ได้ร่ำรวยระดับร้อยล้านแต่โค้ดทำได้ระดับ10ล้านนะคะโค้ดกล้าที่จะพูดวันนี้เพราะว่าธุรกิจที่โค้ดทำนะคะมันสร้างมันสร้างรายได้ย้ำว่ารายได้นะรายได้ก็คือยอดขายอ่ะก็คือต่อปีคือถึงเกือบ10ล้านนะคะแต่ว่าก็คือกำไรอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะกำไรก็คือจะทำได้ประมาณคดเริ่มต้นจากการได้กำไรเพียงแค่ 20% ก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะคะภายในระยะเวลา2ปีกว่าแล้วทำธุรกิจในช่วงวิกฤตด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะแบบหักกำไรแล้วมันเหลือประมาณ 30-40% มันก็คือประสบความสำเร็จในขั้นของโค้ดถ้าคุณชอบโค้ดโฟร์คือชอบผลลัพธ์แบบโค้ดโฟอ่ะคือการมาเรียนคอร์สนี้คือโค้ดถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงๆรวมถึงประสบการณ์ที่โค้ดโฟโคชชิ่งลูกศิษย์มาด้วยมันจะถูกรวบรวมมีเรื่องราวของลูกศิษย์เป็นเรื่องจริงแล้วโค้ดมีภาพมีอะไรอ้างอิงให้คนดูไม่ใช่การคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สที่ว่าเป็นหลักการไปเอามาจากทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้ไม่ค่ะอันนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงแล้วก็โค้ดจะบอกก่อนว่าคอร์สนี้เนี่ยจะไม่มีพรีเซนเทชันที่หรูหรานะคะไม่มีการเขียนขึ้นบอร์ดนู่นนั่นนี่ให้แบบหรูหราอลังการถ้าคุณคาดหวังโปรดักชันแบบนั้นอย่ามาสมัครคอร์สนี้นะคะอย่าสมัครคอร์สนี้เพราะว่าคือโค้ดทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพราะว่าโค้ดอยากโค้ดรอไม่ไหวโค้ดอยากจะให้เป็นโรดแมปก่อนแล้วพอในปีหน้าเนี่ยโค้ดถึงจะมาแตกยอดแล้วก็มาขยายคอร์สแต่ละคอร์สที่มันลงลึกลงไปแต่ว่าคอร์สนี้เนี่ยจะบอกว่ารูปแบบของมันน่ะคือมันเป็นโรดแมปที่โค้ชจะสอนคุณว่าจะเริ่มต้นหาแฟนฝรั่งจนไปถึงขั้นทำธุรกิจในต่างประเทศน่ะทำขั้นตอนนี้ทำ17ขั้นตอนนี้นะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมองเห็นภาพแล้วคุณจะรู้เข็มทิศรู้ทิศทางว่าคุณจะไปทิศทางไหนดีนะคะอันนี้คือจุดประสงค์แล้วก็รูปแบบของการสอนเนี่ยโค้ชจะสอนเป็นไลฟ์สดนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งหรืออาจจะ3ครั้งนะคะอย่างน้อยขั้นต่ำคือ 1-3 ครั้งแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอถ้ามันเป็นคลิปที่ว่าจะต้องอธิบายภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องมีคำแปลก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอลงให้จะมีโพสต์นะคะจะมีโพสต์ลงให้ด้วยนะคะมีโพสต์ข้อมูลอาจจะต้องมีแปะหรือว่ามีคลิปวิดีโอให้คุณดูเสริมในคอร์สเก่าๆของโค้ดโฟที่โค้ดโฟทำมาแล้วมันลงรายละเอียดได้ลึกโค้ดก็จะแถมให้มันเป็นเนื้อหาที่ดีจริงๆนะคะในหลายๆคอร์สเลยนะคะทีนี้นะคะราคานะคะโค้ดโฟบอกว่าเริ่มต้นที่2022เหตุผลที่ทำ2022โค้ดโฟจะบอกว่าคอร์สนี้มูลค่าเป็นแสนถ้าจะให้แบบว่าให้โค้ดเอามาแตกแยกย่อยคอร์สแล้วมาขายให้คุณคอร์สนี้เริ่มต้น 9,900 5,900 6,900 รวมแล้วคอร์สเนี้ย17บทเรียนมันราคาเป็นแสนแต่ว่าเหตุผลที่ทำในราคาถูกไม่ใช่ของถูกของไม่ดีของดีแน่นอนโค้ดโฟยืนยันและการันตีด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของโค้ดโฟเองนะคะด้วยผลลัพธ์ของโค้ดโฟ2022คือเป็นราคาของปีนี้โค้ดอยากให้คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ว่าทุกคนอยากให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงตัวโค้ดเข้าถึงเนื้อหาเข้าถึงสิ่งที่โค้ดสอนรูปแบบของโค้ดสอนแล้วก็อยากจะช่วยให้สาวไทยทุกคนน่ะคือได้เรียนรู้ในเรื่องของการเริ่มต้นหาแฟนฝรั่งด้วยการที่ว่าคุณติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะคะด้วยรถแมป17ขั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นที่มาของราคา2022เท่ากับปีนี้เท่ากับปีพ.ศ.นี้2022บาทนะคะแล้วมันจะมี2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือ2022เนี่ยก็คือเรียนรู้คอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเอาคอร์สออนไลน์แล้วก็อยากได้คู่มือของโค้ดโฟหนังสือที่โค้ดโฟเขียนทั้ง3เล่มนะคะสมาร์ทแชทคำถามชวนคิดแล้วก็คู่มือใหม่ล่าสุดนะคะที่โค้ดโฟเพิ่งทำไปนะคะเพิ่งออกไปในราคาจริงๆ1,490บาทแล้วนะคะคอร์สนี้มันก็เหมือนได้ฟรีเลยแหละทุกคนจริงๆเหมือนได้ฟรีบวกกำไรแต่ว่าคือโค้ดไม่สอนฟรีเพราะว่าของฟรีมันทำให้ดูไม่มีราคาแล้วคุณจะไม่ตั้งใจเรียนถ้าคุณไม่ได้แลกด้วยอะไรบางอย่างนะคะโค้ดก็เลยให้คุณต้องจ่ายเงินจะเอาราคา 2,022 เรียนออนไลน์อย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาราคา 3,999 บาทก็คือเรียนคอร์สออนไลน์แล้วก็ได้คู่มือทั้งหมด3เล่มของโค้ดโฟขอคนที่เอาจริงโค้ดไม่เอาขาลองนะคะโค้ดเอาขาลุยคนที่จะไปกับโค้ดโฟจริงๆคนที่ตั้งใจจริงๆโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวโค้ดโฟขอตัว
มากเลยโคทาน่านะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคน